ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปู่บางบดนะครับเอฟซีครับผมครับจะมาขอแนวทางจากหลวงปู่นะครับเวลาเย็นๆนะครับผมโปเพผู้เพนะฮะกำลังดีเลยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับวันนี้ก็เป็นหอฉันของหลวงปู่นะครับครับวันนี้เราก็จะมาขอแนวทางจากหลวงปู่กันนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางกับหลวงปู่กันครับเชิญครับผมครับนมัสการครับปู่ครับปู่พอดีมี FC เพิ่นให้เป็นสะพานบุญมาบอกว่ามาถวายเด้อว่าซั่นว่าเพราะว่าให้ไปให้ปู่ไปเติมน้ำมุกน้ำมันว่าซั่นครับผมเบิ่งบ่ล่ะเลขฮะเบิ่งบ่ล่ะเบิ่งนั่นแล้วนั่นเก่าๆอือเจ้าเลยบอกอยู่ว่าสิมาเบิ่งปู่ว่าสิมาเบิ่ง99แต่ว่าเบิ่งเพิ่นไม่ถึงเบิ่งเจ้าลวกเขียนเก่าๆข่อยยังว่าอยู่เอ้านี่คือเขียนเก่าๆผมได้เขียนจริงๆฮะเขียนแล้วเนาะเอาในใบนั่นโอ้โหพกเป็นเก่าเก่าเก่าเนาะโอ้แสดงว่าลืมปูเล่าเด็กปูเล่าว่าเด็กสิเบิ่นเบิ่นแมนแต่ว่าเฮาเขียนบ่ถึงเก่าเก่ามีของผมเขียนผู้เดียวสิเจ้าล่ะเขียนก็ยังจำได้อยู่เอ้าเอ้าอันเจ้าคือเขียนเก่าเก่าค่อยฝันว่าจะเป็นสสมันก็คือเป็นเก่าเก่าเรียกว่าแมนอีหลีน่ะปูว่ามันสิเป็นหาบ่สสปูสามสามทีซีสามสามทีซีผมไปยังได้ไปลงมือเขียนนะเนาะเออเจ้าละเขียนเก่าๆแม่นอีหลีลงมือเขียนปู่วัดนี่อันเป็นปู่กะไข้ไข้แม่บ่พิ่นน่ะมันบ่จ๋าสบายจังละแข็งๆๆน่ะบ่ปู่แข็งๆละโอ้แม่นอยู่เบิ่งปู่หน้าสดใสขึ้นบัดนี้ครับคือสิส่งปู่อันสดใสสดใสจักหน่อยแล้วคือว่าอันคือสิได้อยู่รอบที่ศาลาเนาะปกตินี่มังช่วงนี้นอกจากสดใสฝันพร้อมก็มันก็สิมีแนวมาอยู่เรื่อยๆครับผมเพราะว่าเพิ่นก็ส่งหลวงพ่อนี่มาโอ้ครับเพิ่นเข้ามาบ่ปู่เพิ่นเข้ามาหมู่บ้านครับเจ้าพ่อปู่สดใสมีหมู่เลยดิย่าป่วยกับพ่อมีผู้เห็นเนาะปู่แม่นอยู่ผู้เดียวก็บ่แม่นว่าของดีเด้ครับอยู่บ่แม่นอยู่วัดในบ้านอยู่วัดป่าสำบัดกันปูนั่งเสียววะเนี่ยอีกยังอีกเหรอพ่อไปแหวกแล้วเนาะปูฝันว่าจังไดจ้ะฝันอยู่ดอกฝันเห็นแต่มูเพื่อนฝูงอ่ะที่ตายแล้วไม่ยางน้ำก้นมูตายมูตายไม่ยังอาจารย์อุดรพิษนั่นแหละเพื่อนครับผมโอ้ยคือเบาไปแต่โดนแต่เนาะความฝันเนาะปูเนาะอาจารย์สร้างฝันครับเป็นความฝันเสียหรอวะค่ะยางน้ำก้นขึ้นไปบ้านเจ้าของอยู่นาวิตาอยู่นาโรงหนังก็แสดงว่าปูฝันแต่เรื่องเก่าๆตัวนี้ยางมันกับยางน้ำก้นเฮาเหลียวไปเห็นเอ้าบักสร้างว่าซั่นมึงคือตายแล้วมึงคือยางน้ำก้นกูว่าซั่นโอ้ยมาเสียงเรียกอันมาว่าที่เลขว่าท่านปูเป็นพระเด้ปูเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนม่อนี่แหละในฝันก็ยางน้ำก้นมาเอ้ามึงมาอย่างมึงก็ตายแล้วว่าท่านโอ้ยมันก็บอกมันก็หัวตายก็เล่นเลขเลยคือกันตัวว่าท่านแม่เจ้าเฮาก็นั่งเหมียบอยู่เขียนเลขอยู่แม่ก็ตายแล้วบ่ท่านเอ้าว้าแกมึงสิซื้อเลขตัวใดวะซื้อ440บ่440เออบ่เป็นโตเลยเออมาทีแรกปู่บ่มีแห้งฝันบ่คาดฝันนี่เนาะวันนี้สดชื่นเลยนะปู่เนาะ440ตัวเดียวตัวเดียวโคโลเลยบ่โคเดียวโคโลรถมาทีขันฟันจังสี่เอาเป็นตัวได้เนาะปูเป็นตัวว่าเป็นตัวเลยขึ้นหลังมากับฟันอีกโอ้ฟันสองเทียนบ่ปูฟ
ฟันตรงหมดด้วยนี่ครับฟันนี่ตรงหมดขึ้นหลังมาฟันอีกฟันว่าขาม้าตาย4ตัวจับฟาด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 ได้บ่จับฟาดจับฟาดมันสิกัดตีเป็นตัวใดคะตัวนี้เว้ยมันก็ตีอันเดียวกันนี่แล้วมันส่องอยู่นี่แล้วฟันยังที่ฟันนี่ล่ะครับซ้ำนี่เห็นป่ะครับปู่หือฟันซ้ำนี่เห็นป่ะครับเท่านี่ผมฟันผมฟันจักจีแมนโมแมนครับกลับไปโดดเนาะปู่เนาะเป็นแนวทางเนาะปู่เนาะเป็นความฝันเป็นนิมิตฝันบอกตู่พบแล้วล่ะตู่พบกะมาแล้วครับว่าวเราฟังไปฮะโอ้เรากลับมาจากเพียรหรอปู่มาแล้วโอ้โอ้ที่ที่ศูนย์เราก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่บ่ได้โอ้หมดอีกแล้วมันบ่ทันมาขายมันบ่มี440น่ะโอ้ครับเขาบ่ทันมาเนาะฝันครับความฝันเนาะจิแมนโมแมนความฝันคือความฝันเนาะครับความฝันคือความฝันครับครับโอ้ครูนำมาค่ะร่างจุดนะคะมาหลุดน้ำกันครับเอกทูปูใช่ไหมครับผมจุดมาเหล็กปูบอกกับเหล็กหรือปูฝันกับเหล็กทูปนี่ตรงกันบ่ถ้ามันโตกันทั้งทีมันเป็นไปได้พุ่มบนไห่ครับสถานที่แห่งนี้คือปู่ชีพะขาวไปยกป้ายให้คนท้องดูแมนนะครับคนท้องกันว่าเนาะโอ้นั่นมาสั่นหุกขาหุกขาสั่นว่าคือกันนาฬิระนาดเลยหมดนั่นเนาะครับเนาะครับว่าตัวเลขจะตรงกับของหลวงปู่ไหมนะครับแมนมาแล้วมาแล้ว1กับ6เนี่ยก็อย่าไปซื้อตัวมาเอียงมาตัวเก่ามาแล้วนะครับผมนำมันตัวเก่ายังสั่นอืมลุ้นตัวสุดท้ายนี่ลุ้นตัวสุดท้ายไปกันซิมาแล้วครับเลขทูบ167นะครับผมเลขล่างหา6มาแล้วครับ167นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับ FC ครับผมหลวงพ่อไปนั่งอยู่ไสก่อครับว่านั่งอยู่ในปราสาทน้ำปลาดงเดือดหลวงพ่อมากนั่นครับเห็นว่าปานเจ้าได้ขอบปราสาทบ้านสามผ้าวะบ่ครับบ่ได้ขอบไปครับนั่นเราหลวงพ่อไปนั่งอยู่ในปลานั่นครับปลาดงเดือดปลามันนี่เป็นทางเข้าไปแล้วมันนี่ครับในปลานั่นเป็นสาบักนี่เลยหมานี่ประมาณ800กว่าตัวแนวทางนะครับของหลวงปู่นะครับผมมี167นะครับเลขทูบนะครับผมส่วนเลขของหลวงปู่ก็440นะครับ FC หางเดียวนะฮะกับแคปหน้าจอไว้นะครับผมปู่ก็ให้มาจุดธูปดูนะครับผมกับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขธูป167นะครับ FC ครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ